วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งและพระราชสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 16:44 นายอูทินวินซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพพม่าประจำประเทศไทยเวลา 16:54 นายกาลอสสปอสตอโนดีอัชคาโรซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเวลา 17:01 นายวัชเชนนูเบตรีอานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเลบานอนประจำประเทศไทยต่อจากนั้นเวลา 17:41 พระราชทานพระบรม